มีอะไรบ้างสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มีข่าวประกาศเตือนประเทศไทยในปี2564จะพบกับวิกฤตลานีญาทั้งฝนตกและหนาวสุดขั้วโดยประเทศไทยนั้นได้เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวนับตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปี2563เป็นต้นมาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศลมระดับความสูง 100-3,500 เมตรมีการเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกและลมระดับบน 5,000 เมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอีกทั้งอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงในเกณฑ์อากาศเย็นแล้วแต่ในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวอากาศประเทศไทยตอนบนยังแปรปรวนจะมีฝนตกเป็นบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนักโดยลักษณะอากาศปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีทั้งฝนตกบางช่วงและอากาศหนาวเย็นเช่นนี้ร่างกายอาจปรับสภาพไม่ทันมักจะมีการเจ็บป่วยได้ง่ายทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดหลอดลมอักเสบโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และปอดบวมเป็นต้นโดยสาเหตุมาจากการรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางจมูกปากและตาที่เชื้อชนิดนี้มักอยู่ในละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามและอาจติดอยู่กับภาชนะหรือพื้นผิวเปื้อนน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสถานที่ที่มีคนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็ได้แต่ในส่วนฤดูหนาวปี2563คาดการณ์กันว่าได้รับผลพวงจากอิทธิพลปรากฏการณ์ลานีญาที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลให้ทั่วประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นเยือกจับใจแน่นอนโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสูดอากาศหนาวรับเข้าเต็มปอดได้สดชื่นกันอีกครั้งโดยปรากฏการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องอากาศหนาวกว่าปกติเท่านั้นแต่ยังมีผลถึงปี2564โดยประเทศไทยจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักและมีภาวะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยซ้ำที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือลานีญาเป็นปรากฏการณ์เชื่อมโยงตรงกันข้ามกับเอลนีโญซึ่งมักเกิดจากอุณหภูมิน้ำทะเลในเขตสูงสุดของแปซิฟิกด้านตะวันออกจะเย็นกว่าปกติทำให้เกิดพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกเกิดฝนตกหนักในด้านตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงด้านเหนือของภาคตะวันตกเมื่อลานีญาอ่อนกำลังลงทำให้อากาศชุ่มชื้นเกิดฝนตกและอาจเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนที่มักจะเกิด 3-5 ปีต่อครั้งที่จะกินระยะเวลา 9-12 เดือนเว้นช่วงการเกิด 1-2 ปีโดยตามหลักแล้วลานีญาโอ้ยเหนื่อยคืออะไรลานีญาเอาแต่ภาษาเข้ามาใช้ภาษาเราไม่เคยมี เอ้าเขาจะไปขึ้นช้างลงมาเรื่องเขาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็วุ่นวายเนาะบ้านนี้เมืองนี้วุ่นวายเนาะบ้านโน้นบ้านนี้วุ่นวายเนาะฝั่งคลองฝั่งโน้นฝั่งคลองฝั่งนี้วุ่นวายเนาะโลกนี้วุ่นวายเนาะง่ายๆตราบใดที่โลกใบนี้ไม่หยุดหมุนมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงผมว่างั้นนะนะนะยอมอยู่ที่ว่าใครล่ะจะรู้ตนรู้ตัว
ใครล่ะจะเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นระบบระบบการเปลี่ยนแปลง ระบบก็คือวัตตะวัตตจักรนะผมว่างั้นนะใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะทีนี้ครับแล้วแต่จะว่ากันโอ้ยเหนื่อยแล้วพี่เอ้ยนะครับลองเรื่องสิมีผู้คนเขาอุตส่าห์ส่งมาให้เรื่องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับคุณผู้ชมคลิปข่าวนี้เราจะมาดู3โครงการด้านอวกาศซึ่งได้ดำเนินงานกันอยู่ในเวลานี้ที่ถือว่าเป็นปฏิบัติการด้านอวกาศที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติบนโลกมากเพราะเป็นการดำเนินงานเพื่อปกป้องยับยั้งหายนะไม่ให้เกิดขึ้นบนโลกมาติดตามรายละเอียดข่าวกันครับมนุษย์มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่จึงเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดที่ทำให้ทุกวันนี้บนโลกกลายเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าในทุกด้านแต่ในทางกลับกันความเจริญก้าวหน้าที่ทำให้มนุษย์ได้รับความสุขสะดวกสบายก็ทำให้เกิดหายนะบางอย่างขึ้นเพราะด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่างๆอย่างเกินขีดจำกัดและมีผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากมายรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆที่ร่วมกันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศอย่างมหาศาลจึงทำให้เกิดวิกฤตภาวะโลกร้อนขึ้นบนโลกซึ่งสิ่งนั้นกำลังกลายเป็นหายนะต่อมนุษย์ดังที่เราทราบกันครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือการส่งดาวเทียมเซนทินอล6ขึ้นสู่วงโคจรของโลกด้วยจรวดฟอลคอน9ของ SpaceX ที่ดาวเทียมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเพื่อการสำรวจตรวจสอบมหาสมุทรและสภาพอากาศซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ดาวเทียมจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดหายนะขึ้นบนโลกตามที่ผมได้รายงานข่าวในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าคือการปกป้องหายนะจากน้ำท่วมโลกและภัยพิบัติจากพายุใหญ่คุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูคลิปข่าวของผมก่อนหน้านี้ที่ผมได้รายงานข่าวเกี่ยวกับดาวเทียมเซนตินอล6ที่สำรวจเกี่ยวกับวิกฤตน้ำท่วมโลกก็สามารถเข้าไปชมคลิปข่าวนั้นได้ที่ช่องข่าวของผมครับที่จะได้ทราบรายละเอียดที่สำคัญของดาวเทียมเซนตินอล6ครับกำหนดการส่งดาวเทียมเซนตินอล6ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐในวันที่21พฤศจิกายนโดยจรวดฟอลคอน9ของ SpaceX ทำหน้าที่นำดาวเทียมขึ้นไปปล่อยในวงโคจรของโลกอย่างประสบความสำเร็จเหนื่อยเนาะยิ่งฟังก็ยิ่งเหนื่อยดูเรื่องสิอันนี้เขาว่าไงต่อนักวิทยาศาสตร์สร้างหัวใจเทียมเพื่อการศึกษาของศัลยแพทย์จากเครื่องพิมพ์สามมิติทำหัวใจแทะทำหัวใจเทียมจะไปได้ไหมเนี่ยนึกเล่นๆพี่อย่าคิดมากมนุษย์จะพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติยิ่งเอาชนะธรรมชาติก็ยิ่งแพ้ธรรมชาติบอกให้ก็ได้เนาะหัวใจมันต้องถามว่ามันเกิดได้ยังไงในร่างกายมนุษย์หัวใจมันเกิดได้ไงสำหรับลุงนะหัวใจมันเป็นใช้คำว่าโมเลกุลกันแล้วกันหัวใจเนี่ยมันเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นชีวิตของเราท่านการที่จะเกิดหัวใจขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ
อัตโนมัติได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะลุงก็ต้องบอกว่าอัตโนมัตินะครับเอาที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดการปฏิสนธิแล้วก็เป็นหัวใจคำว่าปฏิสนธิก็แปลว่าเชื้อแห่งชีวิตกันแล้วกันที่ฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตแล้วก็อาหารของชีวิตที่ฝ่ายแม่เป็นผู้ผลิตนะอาหารก็คือไข่ใช่ไหมไข่คืออาหารเชื้อก็คือสเปิร์มของฝ่ายพ่อของสองสิ่งมาบรรจบกันเป๊ะเกิดเป็นหัวใจหนึ่งขึ้นมานั่นแหละครับพอเวลามาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมนุษย์จะมาสร้างหัวใจเทียมโอ้โหก็ต้องบอกว่าเขาต้องสามารถที่จะผลิตหัวใจจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ทำไงนะเนี่ยนึกไม่ออกหัวใจมันเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันก็แปลว่าจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ใช่ไหมไม่รู้นะผมก็คิดอย่างนี้ครับมันจะทำได้หรือเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติหัวใจสามมิติที่เขาพูดถึงกันหัวใจเทียมมันจะอะไรมาทำแล้วมันจะผลิตไฟฟ้าได้ไงส่วนที่จะมาใช้ในการสูบฉีดเลือดโอเคมันก็พอมองได้แต่นี่ใช่ไหมมันก็ไม่ต่างจากปั๊มน้ำกันแล้วกันถ้าจะได้แค่มาปั๊มน้ำเงี้ยมันจะได้ไปกี่น้ำที่ว่าไม่รู้ใครก็ตามที่เจอใส่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเนาะมันจะลุกขึ้นมาเดินได้ไหมเนี่ยโอ้ยตายตายตายใครเจอก็ไม่ใช่อะไรสงสารศพสงสารศพที่ยังไม่ตายกันแล้วกันต้องพูดคำนี้ครับก็ต้องบอกว่าต้องสงสารศพที่ยังไม่ตายถูกมนุษย์พวกนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นะเอาศพที่ยังไม่ตายมาทำเล่นแร่แปรธาตุสุดท้ายจะไปไม่รอดหรอกโยมเอ้ยนะครับที่ว่าเนี่ยเอามันเรื่องเข้ากันแล้วกันนะเราท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราทีวีก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นคนเช่นนั้นผมว่านะไม่น่าจะเป็นคนเช่นนั้นถ้าขืนเป็นคนเช่นนั้นมันใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้ใครโดนก็ต้องถามว่าการันตีไหมนั่นเองนะครับถ้าไม่การันตีก็หมดแล้วครับมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วครับผมว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเล่าสู่กันฟังเฉยๆครับอย่าไปตกใจเขาก็ว่าพัฒนาไปแต่สุดท้ายก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมจนได้แหละอยากจะรู้นะว่าใครไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยลุงก็ทำลายเอาจริงๆกินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอาจริงๆต้องคิดดีๆซะใช่ไหมคิดมันเป็นลักษณะที่เป็นอนุธาตุด้วยครับทุกคนทุกท่านนั่นแหละทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายมากทำลายน้อยได้เนี่ยครับเห็นไหมพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลสารพัดเครื่องที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยทำลายทั้งนั้นแหละครับเนาะผมว่างั้นนะวันนี้เอาอะไรมา
เล่าสู่กันฟังพี่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ๋ยลุงก็มัวแต่ทำอะไรบ้างอยู่รู้วันนี้ทำกันเรื่อยเปื่อยกันอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละดูสิในนี้เขามีอะไรกันเนี่ยพลังงานมืดลองสักตั้งดูเนี่ยพลังงานมืดก็คือพลังงานที่มองไม่เห็นย้ำพลังงานมืดคือพลังงานที่มองไม่เห็นเมื่อเขาบอกว่ามองไม่เห็นเขาจะรู้ว่ามันมืดได้ยังไงย้อนเล่นๆเฉยๆแล้วครับไม่มีอะไรหรอกย้อนเพื่อที่จะฝึกอะไรนะ